นายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระบรมราชาพิเศษนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งที่2ประจําปี2562เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานในแต่ละส่วนที่มีการตั้งคณะ อนุกรรมการขึ้นมารับผิดชอบโดยมีหลายเรื่องที่ได้รับพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลงมาแล้วนะครับสามารถดําเนินง,งานต่อเนื่องได้อาทิเรื่องน้ําโดยมีแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่จะร่วมในพระราชพิธี100แห่งครับส่วนการจัดทำตราสัญ,ญลักษณ์ที่จะใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งนี้ได้ทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายตราสัญ,ญลักษณ์ประมาณ6-7ถึงแบบซึ่งได้รับแจ้งว่ามีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกแล้วนะคะ และทรงปรับแก้ไขจนสมบูรณ์เพื่อให้มีความหมายที่สวยงามซึ่งตราสัญ,ญลักษณ์นี้จะใช้เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ประดับคนโทปัรจุน้ำอภิเศกประดับบนธงซุ้มในงานพระราชะพิธีและจัดทำเป็นตราสัญ,ญลักษณ์บนเสื้อสีเหลืองซึ่งสำนัก นายกรัฐมนตรีจะจัดเป็นต้นแบบและจำหน่ายให้กับประชาชนพร้อมจัดทำเข็มที่ระลึกประดับอกเสื้อจำหน่ายซึ่งตราสัญ,ญลักษณ์นี้ก็จะนำไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักพระราชวังแล้วเท่านั้นค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือยืนยันดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลืองตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและหากว่ามีตราสัญ,ญลักษณ์ก็ขอให้เป็นของราชการ ปัจจุบันค่ะนอกจากนี้นะครับที่ประชุมได้หารือถึงกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตั้งแต่วันที่2-6ถึง6พฤษภาคมโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินทางสถนลมากซึ่งจะมีขึ้นในวันที่5พฤษภาคมเป็นขบวนใหญ่โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินจาก ขอภัยครับจะเสด็จพระราชดำเนินจากพระบรมมหาราชวังไปยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชษตุพนวิมลมังคลารามรวมระยะทาง7กิโลเมตรเศษคาดว่าจะใช้เวลาทั้งสิ้น4ชั่วโมงครึ่งครับ